ผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์อยู่กับประแป้งประณยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์นันท์ลักษณ์มีการค้าครับครับกิจทัศน์ปิยวุฒิพจน์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็ดีลันอีกครั้งนึงในวันอังคารเช้าช่วง7โมงถึง8โมงนะครับแล้วก็รอบเย็นอีกรอบนึง3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทางทวิตช่องทวิตช่อง691ครับใช่แล้วค่ะเป็นประจำเหมือนเช่นเคยเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวแป้งพาทุกคนไปดูกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงที่ผ่านมาดูซิว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาไปทำอะไรกันบ้างไปชมเลยกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงสัปดาห์นี้พาไปไหว้พระถวายเทียนเที่ยวเขื่อนเที่ยวหลานกับ Hi-Fi World บริษัท Hi-Fi World จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องเสียงรถยนต์ภายใต้แบรนด์ชั้นนำอย่าง Arc Audio Performance และอื่นๆอีกมากมายจัดทิพย์พาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำบุญไหว้พระถวายเทียนพรรษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่10ถึง11กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสายการบินนกแอร์เราเริ่มต้นจากวันแรกกันที่วัดพัฒนารามและวัดเขาสุวรรณจากนั้นพักทานอาหารเที่ยงที่ร้านในอ่าวแวะดื่มกาแฟพักผ่อนเดินเล่นกันที่ตลาดน้ำวันที่2เดินทางไปเที่ยวเขื่อนรัชประภาหรือเขื่อนเชี่ยวหลานล่องเรือชมธรรมชาติที่สวยงามก่อนเดินทางต่อไปยังสวนโมกขพรารามท่องโลกพุทธธรรมและสักการะพระบรมธาตุชัยยาหลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่ร้านภูนิสาและเดินทางกลับกรุงเทพโดยสายการบินนกแอร์เช่นเดียวกันครับและอีกหนึ่งช่วงที่ไม่เคยหยุดกิจกรรมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือช่วงเอาไพรีพอร์ตครับไปดูเลยค่ะช่วงของ Alpine Report ค่ะครับสำหรับ Alpine X008 นะครับในครั้งนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในเรื่องของฟังก์ชันการปรับแต่งนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสเปคไปนะครับ X008 มีฟังก์ชันในการปรับแต่งระบบเสียงถึง10ฟังก์ชันนะครับวันนี้เราจะมาเริ่ม2ฟังก์ชันแรกก่อนนะครับตกใจที่จะพูดของการ คือแค่2เวลาก็หมดแล้วนะครับ2เรื่องที่จะพูดวันนี้ฟังก์ชันแรกเป็นเรื่องของการปรับแต่งโพซิชันของลำโพงก็เป็นเรื่องของเฟดเดอร์บาลานซ์และซับนะครับตัวที่2เป็นเรื่องของมีเดียเอ็กซ์แพนเดอร์ว่าคืออะไรนะครับการเข้าสู่ฟังก์ชันการปรับแต่งเสียงที่สัญลักษณ์ตรงนี้เครื่องมือตรงนี้นะครับกดเข้าไปทีนึงตรงมุมขวาครับเราจะเห็นฟังก์ชันไล่มาละนะครับเลื่อนมาเราจะพูดถึง2ตัวแรกบาลานซ์เฟดเดอร์ซับวูฟเฟอร์เข้ามาที่หน้าตรงนี้ครับการปรับแต่งถ้าพูดถึงเฟดเดอร์กับบาลานซ์เราสามารถที่จะมากดที่ฟังก์ชันบนจอภาพตรงนี้ได้เลยว่าตอนนี้คือเฟดหน้านะครับกดปุ๊บเขาก็จะขยับไปหรือถ้าจะบาลานซ์เราก็สามารถที่จะกดที่ตำแหน่งซ้ายหรือขวามันก็จะเลื่อนไปบาลานซ์ซ้ายขวาได้อันนี้ค่ะหนูเห็นเหมือนเข็มอะไรคราวนี้บางครั้งการปรับแต่งบางคนอาจจะปรับแต่งจนเลอะเทอะจนไม่รู้ว่ามันเฟดหน้าหรือหลังหรือไปซ้ายขวาไปไม่ถูกแล้วมันจะมีตัวช่วยก็คือตัวนี้คือเลือกเซนเตอร์ถ้าเรากดเซนเตอร์ตัวนี้ให้สังเกตกราฟนะครับมันจะมันก็กลับมาบาลานซ์อยู่ที่ตำแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดปรับแต่งบาลานซ์เฟดเดอร์แล้วเกิดงงขึ้นมาไอ้ฉันปรับแต่งมั่วมั้ยเนี่ยกดตัวนี้จึ้งเข้าไปมันกลับมารีเซตเข้าหาเซนเตอร์ถ้าอยากเอาใหม่หรือใหม่ก็ต้องแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ก็ไปเซตใหม่นะครับแล้วข้างๆเนี่ยเอาละตอนนี้มาพูดถึงฟังก์ชันหลักๆที่จะมาคุยกันวันนี้ก็คือในเรื่องของตัวแรกก็คือเรียร์สปีกเกอร์บางคนถามว่าเรียร์สปีกเกอร์คืออะไรความหมายเรียร์สปีกเกอร์คือลำโพงคู่หลังนะครับ X08 จะมีชุดฟอนต์ชุดเรียร์ชุดซับเราพูดถึงเรียร์สปีกเกอร์คือลำโพงคู่หลังลำโพงคู่หลังสามารถกำหนดให้เปิดและปิดได้ก็คือให้มันทำงานก็คือถ้าทำงานก็คือลำโพงคู่หลังดังถ้าเราเปิดเป็นออฟก็คือคู่หลังปิดคือสำหรับถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยเวลาโดยสารไปเนี่ยมีคนนั่งหลังเราก็เปิดลำโพงคู่หลังไว้ใช่ไหมฮะคือแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะนั่งคนเดียวฟังแค่ข้างหน้าอย่างเดียวเราก็ปิดซะเราก็ปิดซะแทนที่จะใช้วิธีการเฟดเป็นหน้าก็ใช้วิธีออฟลำโพงใช่เพราะมันง่ายกว่าไม่งั้นเราต้องมานั่งเฟดมาข้างหน้าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะเสียเวลาแล้วอย่างนี้เราใช้สำหรับเช็คลำโพงได้ไหมหนูเห็นตอนอาจารย์จูนเสียงคืออันเดียวกันคือถ้าเราเปิดเป็นออนลำโพงคู่หลังก็จะดังแต่ถ้าเราจะเช็คเสียงลำโพงคู่หน้าแล้วก็ปิดคู่หลังไปซะปิดไปปุ๊บก็จะได้ก็จุดแล้วก็คู่หน้าแล้วก็เช็คเสียงคู่หน้าก็จะได้รู้ลำโพงคู่ไหนพังด้วยบางทีแบบว่าลำโพงคู่ไหนพังจะได้เช็คอย่างนี้จะได้รู้เลยว่าคู่ไหนมันพังนั่นก็คือจุดประสงค์ของเรียร์สปีกเกอร์ตรงนี้นะครับถัดมาซับวูฟเฟอร์ซับวูฟเฟอร์ก็คือแชนเนลซับจากปีเอาจะมีฟอนเรียร์ซับซับกำหนดให้ออนหรือออฟได้
นะครับถ้าเราปิดถ้าเป็นออฟเมื่อไหร่ก็คือปิดเสียงชแนลซับถ้าปิดเสียงชแนลซับฟังก์ชันซับเลเวลกับซับเฟสก็จะโดนก็จะใช้งานไม่ได้ครับก็ไม่ต้องใช้งานอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าจะให้ซับทำงานเราจะต้องตั้งให้เป็นออนพอออนปั๊บซับเลเวลตรงนี้จะถูกกำหนดให้ใช้งานได้ละเราจะสามารถเพิ่มระดับความดังของชแนลซับขึ้นไปจาก1ถึง15สเต็ปก็คือไล่วอลุ่มไป15สเต็ปอ๋อได้ถึง15ครับก็คือไล่ไป1ถึง15นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนถัดมาตัวล่างก็คือซับเฟดซับเฟดคือการกลับเฟดสัญญาณของชแนลซับกลับตั้งแต่ต้นสัญญาณคือจากเฮดยูนิตแทนที่จะไปกลับเอาที่ขั้วลำโพงเราก็กลับซะตรงนี้นะครับสังเกตว่าถ้าเรากดตรงนี้จะกลายเป็น0คือซับเฟดตัวที่เป็นการกลับปรับเขาเรียกว่ากลับ 100% ครับผมจาก0เป็น180นี่คือการกลับ 100% เลยนะเหมือนกับการกลับขั้วลำโพงบวกลบเป็นลบบวกครับไม่ต้องไปยุ่งทางสายลำโพงก็คือไม่ต้องไปทำที่สายลำโพงให้มันวุ่นวายแล้วก็กลับซะตรงนี้เลยในกรณีที่เราต่อสายลำโพงหรือต่อซับปิดเฟดไม่ต้องไปกลับขั้วลำโพงซับกลับที่ตรงนี้เลยง่ายสะดวกด้วยนั่นนี่จะเป็นเรื่องฟังก์ชันของตำแหน่ง position ลำโพงกับเรื่องของซับฟังก์ชันที่2ครับเราแบ็กกลับไปนะครับเราจะมาพูดถึง media expander ก็คืออันที่2ตัวนี้นะครับครับหน้าจอโชว์คำว่า MX Media Expander ครับมีคำว่า off แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ให้ปรับระดับ1 2 3นะครับคืออะไรอธิบายคำว่า Media Expander ของ Alpine ก่อนว่าคืออะไรนะครับMedia Expander เราเคยเจอใน H800 ตอนโปรเซสเซอร์ตัวใหญ่สุดจำไม่ได้เลยเอาล่ะถ้าใครอยากจะรู้เป็นไงไปดูย้อนแต่จะอธิบายตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับMedia Expander ของ Alpine หน้าที่ของมันก็คืออันที่หนึ่งปรับปรุงคุณภาพของเสียงนะครับอันที่สองก็คือในกรณีที่เราใช้รถแล้วเกิดรถวิ่งไปเราจะมีเสียงของสภาพถนนเข้ามารบกวนนะครับตอนนี้ก่อนแล้ว Media Expander จะทำการชดเชยคุณภาพของเสียงขึ้นมาเพื่อสู้กับเสียงรบกวนของสภาพถนนครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่2เรื่องก็คือปรับปรุงคุณภาพของเสียงแล้วก็มาสู้กับเสียงรบกวนนะครับคราวนี้ก็อยู่ที่ระดับว่าจะ1 2 3จะเอาระดับแค่ตรงไหนนะครับแต่คือมีให้เลือกอยู่3ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็กดมาที่ตำแหน่งออนแล้วเราก็เลือกเข้าไปสมมุตินี่เป็นระดับที่1แล้วก็ลองวิ่งดูแล้วมันโอเคมั้ยมีเดียเอ็กซ์แพนเดอร์สามารถชดเชยคุณภาพของเสียงจากซอสต่างๆหลายๆซอสเช่น FM CD DVD หรือพวกที่โดนบีบอัดมาหรือพวกถ้าเป็น CD หรือ DVD นี่เป็นพวกไฟล์ขนาดใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกคอมเพรสไฟล์หรือไฟล์ซึ่งถูกบีบอัดมาใส่ในแปดได้พูดง่ายๆ MP3 อ่ะประเภทนี้ก็จะถูกชดเชยให้ดีขึ้นคือไฟล์ที่ถูกบีบอัดนะครับก็ไฟตัว Media Expander จะทำการชดเชยคุณภาพเสียงโดยการเก็บข้อมูลของไฟล์ที่ถูกบีบอัดมาเนี่ยขยายให้มันใหญ่ขึ้นชดเชยให้เสียงชัดเจนขึ้นนะครับในกรณีถ้าเป็นไฟล์ขนาดเล็กแต่ถ้าในกรณีเราใช้ Expander กับภาค FM ภาคจูเนอร์นะครับภาคจูเนอร์มันจะเป็นปัญหาเสียงแตกตลอดเลยอะexpander จะชดเชยเสียงกลางและสูงมันจะชดเชยเสียงย่านความถี่กลางและสูงทำให้เราฟังภาค FM ได้เคลียร์ขึ้นเสียงตาไม่เกี่ยวอยู่ที่ลำโพงที่เสาอากาศหรอลำโพงด้วยไม่ไม่เกี่ยวกับพวกนี้แหละหนูรู้สึกว่าการฟังเพลงจากจูเนอร์พวกนี้ชักไม่พออะไรขนาดนั้นแต่ว่า X008 สามารถเล่นแผ่น DVD ได้ถ้าในกรณีเราเล่นแผ่น DVD โดยเป็นแผ่น DVD หนังดูหนังนะครับ Expander จะชดเชยในเรื่องของบทสนทนาหรือไดอะล็อกให้ชัดขึ้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็ฟังอ่านข่าวใน FM ดีอะสิเนาะไม่ใช่ FM สุด FM 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 เป็นการชดเชยความถี่กลางและสูงแต่พอเราดูแผ่น DVD ซึ่งเป็นหนังซึ่งมีบทสนทนาเขาจะดึงให้บทสนทนาเวลาเราขับรถเนี่ยดูชัดขึ้นเสียงสนทนาชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแผ่น DVD music เพลงมันจะทำการปรับปรุงคุณภาพเสียงทุกย่านความถี่ให้เคลียร์ขึ้นโอ้ดีเลยดีเลยดีเลย
่วนพวกคอมเพรสมีเดียก็คืออย่างที่พูดไปพวกไฟล์ที่ถูกอัดก็จะมันจะทำการคอลเลกพวกรายละเอียดต่างๆที่ตอนบีบอัดมาแล้วขาดหายไปชดเชยให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะนั้นการชดเชยอยู่ที่ระดับ1 2 3จะต้องอันไหนดีสุดก็เลือกฟังเอาเองจะต้องฟังสุดท้ายก็ตามชอบใจตัวเอาพายยังไงทำให้เสียงดีอยู่แล้วแต่ชอบดีขนาดไหนก็ไปปรุงเอาเองจ้าครับนี่ก็คือฟังก์ชัน Media Expander ค่ะนะครับอันนี้เป็น2ฟังก์ชันเท่านั้นขนาดแค่2ฟังก์ชันนะจ้าพาไปครึ่งรายการแล้วจ้าจาก10นะครับจาก10คุณผู้ชมเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆเลยครับ X008EU จะเอาพายนี่เพิ่ง2ฟังก์ชันเท่านั้นเองคนยังอีกหลายสัปดาห์เหลืออีก8ฟังก์ชันครับแล้วสำคัญนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่แฟนเพจ Apply Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Apply Channel ครับเดี๋ยวเรามาติดตามอีก2 3 4 5อีก8ฟังก์ชันที่เหลือครั้งหน้าค่ะครั้งนี้บ๊ายบายโอ้โห2ฟังก์ชันเท่านั้นยังเหลืออีก3 4 5 7 8ใครบอกว่าฟอนต์ที่เป็น DVD เนี่ยจะไม่มีลูกเล่นอะไร นี่ลูกเล่นนี่เยอะเลยนะก็ฟังก์ชันที่2นี่ก็เป็นส่วนของ H800 นั่นไงนั่นไงทำไมเท้าพายจะเสียงไม่ดีเพราะดันใส่อะไรที่เกี่ยวกับเสียงดีไว้ทุกรุ่นเลยอ่ะมีการปรับแต่งได้หมดเลยใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ดีเหมือนกันอันนี้ดีมากถ้าไม่มีหนูจะไม่ดีแต่เนี่ยเพราะว่ามีหนูมันก็เลยดีมากนี่คือดีมากถ้าเกิดว่าเราต้องเสียตังค์ไปดูช่องโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้พบกับเครื่องเล่นที่ได้รับการยอมรับจากทุกมุมโลก Bosswick BOS V80WBN Head Unit ระบบ Android ในราคาเพียง 19,900 บาทพิเศษวันนี้แถมฟรีลำโพงแยกชิ้น BOS BS62CV 1คู่ลำโพงแกนร่วม BOS BS655V 1คู่สนใจติดต่อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือบริษัท Hi-Fi International จำกัดหนูบอกแล้วว่ามีแต่เรื่องดี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 แล้วก็ดี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 แต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมคะมีแขกรับเชิญดีดีที่จะทำให้คุณรู้จักสายสัญญาณของเชอร์โนบิลมากขึ้นอดใจรอแป๊บนึงนะคะ